เหมือนดีจริงเว้ยเดี๋ยวเชิญพบผมที่ห้องหน่อยสิคุณดอยอ๋อได้ครับอ่ะเชิญนั่งก่อนครับครับบอสมีอะไรล่ะครับคือผมขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะครับคือตั้งแต่คุณดอยทำ OnlyFans น่ะผมก็กดซับให้คุณดอยทุกเดือนเลยนะผมเห็นพัฒนาการของคุณดอยอ่ะคอนเทนต์ของคุณดอยดีมากเลยนะครับรู้ไหมทั้งแสงสีเสียงลีลาโดยเฉพาะไอ้นั่นของคุณดอยอ่ะคือผมไม่เคยเห็นของใครที่ใหญ่ยาวลักษณะดีแบบของคุณดอยมาก่อนเลยครับผมก็เลยคิดว่าผมจะขอร่วมงานกับคุณดอยครับร่วมงานมันจะดีแหละครับบอสดีสิครับนี่อันนี้ผมมีกล้องวิดีโอนะผมคิดว่าผมจะช่วยพัฒนาคอนเทนต์ให้คุณดอยอ่ะแล้วก็จะขอร่วมแสดงด้วยคือแล้วเรื่องรายได้อ่ะเรามาแบ่งกันสักคนละ50 50ดีไหมครับโอเคครับบอสงั้นเราจะเริ่มกันยังไงดีอะบอสเริ่มตอนนี้เลยก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปช่วยกันปิดผ้าม่านก่อนดีกว่าไปโอเคครับเดี๋ยวคุณดอยเวลาจะถ่ายคุณดอยกดตรงนี้นะครับแล้วก็เอามือสอดไว้อย่างนี้นะครับแล้วเปิดดูตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะดูตรงนี้ก็ได้ส่วนเวลาจะซูมซูมตรงนี้โอเคนะลองดูครับนี่ครับโอ้ว้าวได้มั้ยได้ครับโอเคแล้วเดี๋ยวเวลาถ่ายสลับกันนะซูมหน้าคุณดอยชัดๆด้วยแล้วก็ซูมมาที่ผมด้วยได้ครับเอาเป็นว่าเริ่มเลยแล้วกันตรงนี้เลยครับผมจัดไปผมเตรียมพร้อมไปแล้วผมเตรียมไวเลสไปด้วยพัฒนาเรื่องเสียงไงครับแล้วโอเคเริ่มเลยแล้วกันครับเดี๋ยวคุณดอยเดินมาจากตรงนู้นนะถ่ายไล่เข้ามาแล้วก็เดินเข้ามาข้างหลังผมแล้วก็ตบตูดผมทีนึงแล้วก็ควักไอ้นั่นของคุณดอยมากระเด้าผมเลยโอเคไหมได้ครับโอเคเริ่มเลยครับโอ้บอสดูดิยอดซับผมขึ้นหลายหมื่นคนเลยอะ
เออจริงด้วยคอนเทนต์กับโปรดักชันบอสนี่มันสุดยอดจริงเลยอ่ะผมบอกแล้วว่าผมมาช่วยคุณได้เนี่ยดูดิอีก10กว่าคนก็จะครบแสนซับแล้วเนี่ยเอางี้ไหมเรามาทำคอนเทนต์ฉลองแสนซับกันดีกว่าไหมคุณดอยได้เลยบอสจัดไปแล้วเราจะทำคอนเทนต์แนวไหนดีอะบอสแนวไหนเหรอคอนเทนต์แนวไหนนี่เหรอผมว่าแนว outdoor กำลังมานะลองไหมเดี๋ยวไปถ่ายหน้าบริษัทเลย outdoor เลยอะบอสใช่แต่ทำอนาจารในที่สาธารณะเนี่ยมันผิดกฎหมายนะบอสเอานะไม่เป็นไรผมยอมรับโทษตามกฎหมายผมคิดว่าผมมีเงินสู้คดีอ่ะผมขอเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ OnlyFans ของคุณดอยประสบความสำเร็จก็พอแล้วแล้วเราจะรวยไปด้วยกันนะครับได้เลยครับบอส งั้นเราไปถ่ายเลยไหมไปเลยดีกว่าปังเลยครับตามผมมาครับผมเอาตรงนี้เลยกันตรงนี้เลยเหรอบอสตรงนี้เลยโอเคบอสโอ้ยโอ้สุดยอดเลิกไม่ได้เต็มหลังเลยบอสเฮ้ยมีคนเห็นไหมเนี่ยไม่มีบอสไม่มีบอสฮะรายได้เดือนนี้เราอ่ะ1ล้านบาทเลยนะบอสล้านนึงเลยเหรอใช่โหโอเคส่วนอันนี้ของบอสครับ 50% เดี๋ยวนะนี่มันเหมือนแค่ครึ่งเดียวเองนี่มันเหมือนแค่ 50% เองอะทำไมเป็นงั้นล่ะครับคุณดอยอ้าวก็ตอนแรกเราคุยกันไว้ว่า50 50เนี่ยครับบอสเป็นคนพูดเองก็ใช่ผมพูดเองแต่สถานที่ถ่ายทำมันก็บริษัทผมไหมร้านจอดรถที่เราไปเอาท์ดอร์ก็ของบริษัทผมแล้วกล้องตัวนี้ก็กล้องของผมไอเดียคิดคอนเทนต์ก็ออกมาจากหัวผมนะแล้วอีกอย่างอ่ะไอ้นั่นของคุณดอยอ่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวอย่างก็ของม้าตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยให้ใครมาทำอะไรกับตูดผมนะคุณดอยเป็นคนแรกอ่ะแล้วผมคิดว่าผมเหนื่อยกว่าผมก็ต้องได้เยอะกว่าสิครับตามเนื้อผ้านี่บอสบอสอย่ามาพลิกลิ้นกับผมนะหำผมตูดบอสแล้วก็เหนื่อยคนละครึ่งอ่ะก็แบ่งกันคน50 50อ่ะมันก็ถูกแล้วนะบอสเอ้าแล้วทำไมอ่ะก็ผมคิดว่าผมเหนื่อยกว่าแล้วอย่าลืมนะว่าผมอ่ะเป็นเจ้านายคุณเจ้านายแล้วไงวะงานออฟฟิศก็ส่วนงานออฟฟิศดินี่มันงานส่วนตัวมันไม่เกี่ยวกันเลยทำไมไม่พอใจเหรอไม่พอใจมึงเก็บของลาออกไปเลยเออกูออกแน่กูไม่อยู่กับคนที่โกงปิ้นป้อนโกหกอย่างมึงหรอกกูถามมึงจริงๆเหอะมึงเป็นคนยังไงวะมึงโกงคนได้แม้กระทั่งเรื่องเซ็กเหรอฮะมึงอยากได้เงินมากใช่ป่ะได้มึงเอาไปเลยรอไปเลยรอไปเลยกูไม่เอาสักบาทก็ได้เว้ยแล้วมึงจำไว้นะถึงกูจะขายหำขายเซ็กหากินน่ะแต่ไม่ใช่ว่ามึงอ่ะจะมาเอาเปรียบกูอย่างนี้น้อยไอ้
ไอ้เด็กกระจอกมึงรู้ไหมเงินเนี่ยมึงหามาได้เยอะก็จริงแต่หามมึงตูดมึงสักวันมันก็ต้องเหี่ยวมึงอย่าทำไปเล่นตัวไปเลยนะแหมแค่นี้ไม่ได้หรอมึงออกไปเลยนะไปเออกูไปแน่หำกูตูดกูมึงอย่าเสือกไปไหนก็ไปนะไปเก้าอี้ตัวนี้ที่คุณดอยเคยนั่งนี่ผมคิดถึงคุณจังเลยคุณดอยคุณอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลครับอันนี้สายการบินใช่ไหมครับอ๋อผมว่าจะจองตั๋วจากเชียงใหม่ไปสหรัฐอเมริกาสัก3ที่ครับไม่เอาขากลับครับผมจะย้ายครอบครัวผมไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาตลอดชีวิตเลยครับไม่กลับมาเมืองไทยอีกแล้วครับอ๋อพอดีผมทำโอลิแฟนแล้วได้เงินมา10 ล้านนะครับ
ก็ว่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเลยครับโอเคครับพร้อมเดินทางพรุ่งนี้เลยครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมมาจากกองปราบนะพอดีสืบทราบมาว่าคุณทำการผลิตและเผยแพร่สื่อลามกและทำการอนาจารในที่สาธารณะนี่หมายจับครับฮะนี่ผมโดนจับแล้วคุณตำรวจแต่ผมไม่ได้ทำคนเดียวนะครับมันมีคนนึงทำกับผมอะแล้วผมมีครอบครัวอยู่ข้างหลังครับแล้วถ้าผมโดนจับไปใครจะดูแลครอบครัวผมอ่ะครับเห็นใจผมหน่อยนะครับคุณตำรวจทางเราเข้าใจครับแต่ทางเราไม่สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดอีกคนนึงได้เนื่องจากเขาหนีออกนอกประเทศไปแล้วฮะนี่เขาหนีไปแล้วเหรอครับคุณดอยทิ้งผมไปแล้วเหรอโอ้คุณดอยจับผมไปเลยครับคุณตำรวจคุณน้อย